พี่ออยลงกิ้งก่าอีกวาน่าเต็มเลยนะครับตอนนี้พอถึงฤดูนะครับพี่ออยลงทุกปีนะปีที่แล้วก็เห็นลงแต่ตอนนี้หน้าร้านพี่ออยผมยังไม่เห็นสีเหลืองนะอัลบิโนตาแดงนะเห็นเขียวกับฟ้านะครับเดี๋ยวผมถามราคาพี่ออยให้เพราะว่าร้านพี่ออยเคยถามปีที่แล้วราคาเบากว่าร้านอื่นสวัสดีครับพี่ออยสวัสดีครับพี่ออยรบกวนถามราคาอีกวาน่าหน่อยสวัสดีครับอีกวาน่าราคาผมนะครับราคาขายพี่ขายเนี่ยที่เนี่ยเผื่อมีคนสนใจสีฟ้า 1,500 สีฟ้า 1,500 สีเขียว400สีเขียว400อ๋อยังไม่มีสีเหลืองเข้าเนาะเพิ่งมาเลยอ๋อเพิ่งมาเลยเหรอสีฟ้าร้านพี่ออย 1,500 นะครับถ้าสีเขียว400บาทนะฮะราคาถูกกว่าปีที่แล้ว100นะครับสำหรับสีเขียวส่วนสีฟ้าอยู่ที่ 1,500 บาทกรงแบบนี้เหมือนเหมาะกับเลี้ยงกางเขนดงมากเลยอ่ะว้าว2คู่สีเหรอเนี่ยเชื่องดีจังเลยแล้วอ้วนมากด้วยนะอ้วนตุ๊บเลยเหงื่อเปียกโตเลยร้อนใช่ร้อนอ๋อเขาก็เหงื่อออกเหมือนกันเหรอพี่เหงื่อขาวเปียกหมดเลยอ๋อดูเหงื่ออ๋อพี่เขามีเหงื่อออกอ๋อขนเปียกหมดเลยใช่อ๋อมีคนถามหนูอันนี้พี่เดกูเอ้ยอะไรเดกูใช่มีอันนี้มีแต่ไซส์พ่อแม่พันแล้วแหละอ๋อเหลือแต่พ่อแม่พันเหลือคู่เดียวด้วยสิแต่ก็ท้องอยู่ด้วยแสดงว่ายังไม่ได้ปล่อยเนาะต้องรอลูกออกก่อนพอคลิปที่แล้วไปอ๋อคลิปที่แล้วออกไปคือลูกไม่เหลือแล้วอันนี้แสดงว่าท้องก็ยังไม่ได้ปล่อยเนาะต้องรอเขาออกลูกก่อนหมดเลยเหรอมีคอมเมนต์ให้หาให้มาดูให้หน่อยอ๋อไม่มีแล้วพี่ออยก็ไม่มีขายเหลือพ่อแม่พันพอดีท้องอยู่ด้วยนะครับเหลือคู่เดียวแต่คือคนบอกว่าเดี๋ยวมันก็ไปถามทางการแพทย์เบอร์โทรอะไรนะไม่ตอบเลยที่วันนี้ก็มีโทรมาถามเบอร์พี่ออยเมื่อเช้าก็ให้มาพอมาแล้วใช่ไหมโอเคครับผมเหมือนพี่จัดใหม่นี่นาอันนี้ตู้ที่ใช้เลี้ยงโดยเฉพาะเลยเหรอครับหรือว่ายังไงอ๋อใช่เลยใช่ไหมมันเขาดีไซน์ออกมาเฉพาะแมงมุมดีไซน์ออกมาเฉพาะแมงมุมเราเปิดให้อาหารได้เลยอ๋ออันนี้คือรูเปิดให้อาหารใช่ค่ะเปิดไปก็อ๋อเออตัวที่มันเปรียวๆเราก็ไม่ต้องเปิดปากมันจะได้ไม่ดุกล่องเฉพาะแมงมุมโดยเฉพาะเลยถ้าราคาเฉพาะกล่องเท่าไหร่พี่ตัวกล่องอ่ะ250 350โอ้ผมฟังผิดเฉพาะตัวกล่องหรือตู้เลี้ยงแมงมุมตัวนี้350บาทอันนี้ร้านหนูนะแต่ร้านอ๋อร้านอื่นอาจจะไม่รู้อันนี้ร้านพี่ออยในราคาร้านพี่ออยเฉพาะกล่องเราก็ได้มาราคาที่อันนี้เราก็ปล่อยได้อืมเออแต่ผมว่าสวยมากเลยนะพี่ไอ้นี้มันเหมือนแว่นส่องพระเลยอ่ะเราดีไซน์มาแบบแล้วมันเป็นแม่เหล็กเหรอครับทำไมมันถึงล็อกปักเลยใช่ครับเนี่ยเขาเป็นแม่เหล็กแม่เหล็กตัวเล็กๆอ๋อแม่เหล็กตัวเล็กๆอ๋ออืมโอ้ก็แสดงว่าไม่สามารถดันออกได้แน่นอนมันมีหลายไซส์นะแต่หนูเอามาโชว์เฉพาะไซส์นี้อ๋อมีหลายไซส์ด้วย350บาทแล้วที่อยู่ข้างในนี่คือผมมองไม่เห็นเลยพี่มันมุดรูเหรอมันจะมีชื่อตามนี้อ๋ออ๋อเออใช่ไม่เหมือนกันนี่เออใช่มันหลายสายพันธุ์นี่นะคนละสายพันธุ์กันเลยนะเนี่ยคือเวลาเราวางครับพี่เราวางไว้เป็นชั้นอย่างเงี้ยมันสวยสวยอันนี้สวยเลยเวลาเราเปิดให้อาหารก็เปิดด้านข้างไม่ต้องยกกล่องออกมาเนี่ยคือกล่องเก่าพี่ออยนี่คือกล่องเก่าพี่ออยเนี่ยพอเปลี่ยนเป็นแบบนี้ปุ๊บดูดีขึ้นมาเลยอันนี้แสดงว่าพี่ออยขายคือขายพร้อมกล่องขายพร้อมกล่องขายพร้อมกล่องไปเลยตัวก็ได้ค่ะแล้วก็หักราคากล่องไปอ๋อคือราคาขายหน้าร้านนะบวกกล่องไปแล้วถูกต้องค่ะแต่ถ้าไม่เอากล่องก็คือลดราคาลงใช่ค่ะด้านบนอ้าวนี่แม่งกล่องกล่องทางมาแล้ว
างปองช้างกันเอาแมงป่องช้างเอามา50ตัวตอนนี้เหลือไม่ถึง10ครับโอ้นำเข้ามา50ตัวตอนนี้เหลือไม่ถึง10อุ๊ยอันนี้ลอกคราบพี่ออยใช่ไหมใช่ครับคราบเก่าอะไรแปลกๆใหม่มาให้ลูกค้าผมนี่ไงตัวผมมองยากเนาะเขาพางตัวดียังเลยแสดงว่าอันเนี้ย 1,300 สมมุติราคานะ 1,300 ไม่เอากล่องก็คืออาจจะเหลือ 1,000 ใช่ครับต่อรองแล้วก็อาจจะลดลงได้นิดหน่อยลดลงได้อีกนิดหน่อยใครสนใจก็มาต่อรองพี่ออยได้เลยนะเนี่ย แต่กล่องสวยจริงๆใครเลี้ยงนี่จัดสวยๆคือบางทีเราไม่อยากเปิดฝาแล้วกลัวน้องหลุดใช่ใช่สายพันธุ์ที่มันที่เร็วๆอ่ะเนี่ยเราเปิดจะเป็นกล่องอย่างนี้ก็ง่ายเลยเปิดฝาแล้วเราเอาหย่อนเข้าไปได้เลยหย่อนเข้าไปในรูให้อาหารใช่ค่ะซึ่งมีคนอยากจะให้เราเอามาขายตั้งนานแล้วแบบนี้แต่เราดีลกับคนที่เขาผลิตโดยตรงไม่เจอตอนนี้เจอแล้วค่ะก็จะเพิ่มโอกาสในการขายเพิ่มขึ้นซึ่งจริงๆก็ไม่ต้องแมงมุมเนาะจะเป็นแมงป่องก็ได้นะกล่องได้เหมือนกันมันมีหลายไซส์นะครับแต่อันนี้หนูเอามาที่เป็นไซส์เริ่มต้นไซส์นี้บางคนเขาขาย200แล้วค่ะ200ไซส์นี้นี่เดียวเองนะอ๋อเปิดฝาบนด้วยใช่เปิดฝาบนแต่มันก็ดีไซน์มาได้สวยไปละ350ในราคาร้านหนูนะในราคาร้านพี่ออยแล้วกันราคา350เราอยู่กับคนที่เขาผลิตโดยตรงพี่ออยลงกินไข่ด้วยอันนี้ราคาเหรอครับอ๋อพี่ออยลงงูกินไข่นะครับงูปีแก้วมีชื่อไทยแสดงว่างูกินไข่สายพันธุ์ของไทยเหรอฮะใช่ครับตัวละ700บาทนะครับตัวเล็กๆเขาดุไหมนี่ถามก่อนไม่ดุแล้วจับเล่นได้ด้วยเหรออ๋องูกินไข่นะฮะอ๋อเป็นกล่องรุ่นนี้ต้องติดสกอตเทปฝาก็ดันฝาได้นะครับก็ดันฝาได้อ๋อเป็นงูไทยเหรอพี่มีชื่อไทยก็คืองูปีแก้วหรืองูกินไข่นะฮะเอาแล้วถ้าไซนี้ให้กินไข่อะไรพี่เราต่อไข่นกกระทาต่อไข่นกกระทาถ้วยเล็กๆแล้วก็เอาวางไว้ให้เขากินได้เลยหมายถึงว่าเราตอกใส่ถ้วยให้เขาดูดกินเองอ๋อเอาแล้วถ้าอนาคตโตไม่ต้องตอกใช่ไหมใช่ค่ะเราให้กินทั้งให้กินทั้งลูกได้เลยอ๋อหรือบางคนถ้าหาไข่นกหรือว่าหาไข่ที่จบหรืออะไรพวกนี้ให้กินได้ถ้าหาไข่จิ้งจกไซส์เล็กได้ก็กินได้แต่ง่ายที่สุดก็คือต่อไข่นกกระทาเขากินก่อนช่วงแรก700บาทย่อมเยาวนะครับนี่อันนี้อ๋ออันนี้พร้อมกล่องด้วยใช่ค่ะเบียร์น่ารักครับพอโตอีกหน่อยเราก็เปลี่ยนกล่องแต่อันนี้อยู่ได้อีกนานอยู่ได้อีกนานดูทรงแล้วเพราะงูยังตัวเล็กอยู่แล้วก็พื้นฐานไม่ดุจับเล่นได้ใช่ไหมครับจับเล่นได้อ๋อนี่ทางเลือกใหม่สำหรับคนกำลังหาเลี้ยงงูนะไม่ต้องเป็นรองูคอนเพราะนี่งูคอนยังไม่มาเอางูไทยไปก่อนงูไทยงูปีแก้วมีคนตามหากันเยอะนะคะแต่วันนี้ก็ถือโอกาสให้ช่องได้เลยโปรโมทให้ใครสนใจก็ใครสนใจนี่เบอร์พี่ออยนะนี่เหมือนเดิมนะครับก็ยังไปถามอยู่ดีเนาะถ่ายไปก็ยังถามมี2ตัวนะใครกำลังสนใจรีบๆหน่อยนะครับมี2ตัวเอามา4เหลือ2